คุณวันนี้ทีเชอร์และสตูเดนสวัสดีครับคุณครูและเด็กทุกคนครูก็มีเรื่องจะพูดกับนักเรียนอยู่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องความปลอดภัยของนักเรียนนะครับในช่วงกลางวันนะครับนักเรียนจะไปเล่นตามจุดต่างๆภายในโรงเรียนนะครับครูจะขอยกตัวอย่างเช่นลานทํานะครับลานทําเนี่ยมันจะมีพวกหินแล้วก็พวกกิ่งไม้นักเรียนมักจะเอาหินกับกิ่งไม้เนี่ยเอามาเคลื่อนเล่นหรือว่าปาใส่กันซึ่งมันอันตรายนะครับพฤติกรรมนี้ไม่ควรที่จะทำเอามาเป็นการเล่นเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยู่ที่ลานทําก็คือโต๊ะม้าหินนักเรียนไม่ได้ใช้ก้นในการนั่งนะครับแต่นักเรียนไปใช้เท้าในการยืนบนโต๊ะซึ่งแท่นของโต๊ะม้าหินเนี่ยแล้วก็ฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันไม่ได้ติดกันนะครับถ้าเกิดฐานของนักเรียนที่เรียนไปยืนขึ้นบนเนี่ยนักเรียนไปยืนกับขอบเนี่ยแล้วนักเรียนมีน้ำหนักตัวที่มากพอฐานกับแท่นเนี่ยมันจะล้มถ้าเกิดนักเรียนกระโดดทันมันก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าเกิดมันกระโดดไม่ทันหรือว่ามีเพื่อนนั่งอยู่ข้างล่างนักเรียนครับตายยังสงบศพสีชมพูเลยนะครับอันตรายนะครับเรื่องนี้ครูจะฝากนักเรียนไว้ขอเรียนเชิญคุณครูคณิตในลำดับต่อไปครับที่จะมาทำกิจกรรมตอนช่วงเช้ากับโรงเรียนขอเตรียมปรบมือด้วยครับ